wash your hands. Go and wash your hands. Because you put also something in your mouth. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhagavanga, Bodhi song, Slok, Isit song. Guni Dhinam. You don't know this one, huh? Yeah. Vashamsi Vashamsi Janani Janani Yata Yata Vihaya Vihaya Vashamsi Janani Yata Vihaya Vashamsi Janani Yata Vihaya Navani Navani Grenati Grenati Naro Janani yata vihaya Vasamsi janani yata vihaya Navani krenati naro parani Navani krenati naro parani Tata sharirani vihaya janani Tata sharirani vihaya Anjani samyati navani dehi Vashamsi janani yata vihaya Vashamsi janani yata vihaya Navani krenati naro parani Navani krenati naro parani Tata sharirani vihaya janani Tata sarirani vihaya janani Anyani samyati navani dehi Anyani samyati navani dehi Vashamsi janani yata vihaya Vashamsi janani yata vihaya Navani krenati naro parani Navani Sharirani vihaya chirnani Tata chirani vihaya chirani Anyani samyati navani dehi Anyani samyati navani dehi Okay, chant. Vasamsi chirani yata vihaya Vasamsi chirani yata vihaya
sarirani vihaya dhirani anyani samyani navani dehi vasam sicca jinani yata vihaya vasam sicca jinani yata vihaya navani ki nati narupa rani navani ki nati narupa rani tatta shirira nivihaya jinani Tathasarirani vihaya dhirani Anjani samyati navani dehi Anjani samyati navani dehi Vasam sicchirani yata vihaya Vasam sicchirani yata vihaya Navani krinati narupayani Navani krinati narupayani Anyani samyati navani dehi Vasam sicchirani yata vihaya Navani krinati narupayani Tatha sarirani vihaya dhirani Anjani samyati navani dehi Vasam sicchirani yata vihaya Navani krinati narupayani Tatha sarirani vihaya dhirani Anjani samyati navani dehi Vasam sicchirani yata vihaya Vasam sicchirani yata vihaya Navani krinati narupayani Tathasarirani vihaya dhirani
Anyani Samyati Nakhande. คำแปลผู้ที่คิดว่าสิ่งนี้ดังเช่นดวงคน
ใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ยกเลิกเหลี่ยมทิ้งชุดเก่าไปในลักษณะเดียวกันดวงวิญญาณก็รับเอาร่างวัตถุใหม่มาและยกเลิกร่างเก่าที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้คำอธิบายการเปลี่ยนร่างของปัจเจกละอองวิญญาณเป็นที่ยอมรับว่าเป็นความจริงแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันผู้ที่ไม่เชื่อว่าดวงวิญญาณมีอยู่จริงในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถอธิบายแหล่งกำเนิดของพลังงานซึ่งมาจากหัวใจแต่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตายอยู่ตลอดเวลาเริ่มปรากฏจากร่างทารกมาเป็นร่างเด็กจากร่างเด็กมาเป็นร่างหนุ่มสาวจากร่างหนุ่มสาวมาเป็นร่างคนชราและจากร่างคนชราก็มาเปลี่ยนย้ายไปอยู่ในอีกร่างหนึ่งดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในสโลกก่อนหน้านี้2.13การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของปัจเจกละอองวิญญาณจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งเป็นไปได้โดยพระกรุณาธิคุณของอภิวิญญาณทรงทำให้ละอองวิญญาณสมปรารถนาเหมือนกับเพื่อนที่ปฏิบัติต่อเพื่อให้ได้สมความปรารถนาคำพิพากษาเช่นมุกดาขาอภานิชัดพร้อมทั้งชาเวทาชาวาคาระอภานิชัดได้เปรียบเทียบอนุวิญญาณและอภิวิญญาณว่าเป็นเสมือนเพื่อนนกสองตัวที่ก่อยอยู่บนต้นไม้ต้นเดียวกันนกตัวหนึ่งปัจเจกวิญญาณกำลังกินผลไม้ของต้นและอีกนกตัวหนึ่งคุชนาทรงเพียงแต่ทอดพระเนตรไปที่สหายของพระองค์เท่านั้นนกทั้งสองตัวถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันแต่นกตัวหนึ่งจะถูกยั่วยวนด้วยผลของต้นไม้วัตถุในขณะที่อีกต้นหนึ่งเพียงแต่ทรงเป็นพยานในกิจกรรมของเพื่อนนกเท่านั้นคริชนาคือนกพยานและอัจจนาคือนกที่กินผลถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นเพื่อนกันแต่นกตัวหนึ่งคงสถานะภาพความเป็นนายและอีกตัวหนึ่งเป็นบ่าวการลืมความสัมพันธ์ของร่องวิญญาณเช่นเป็นเอกให้เราต้องเปลี่ยนตำแหน่งจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปสู่ต้นหนึ่งหรือเปลี่ยนจากร่างหนึ่งไปสู่ร่างหนึ่งวิญญาณจีวะยิ่งโดนต่อสู้ด้วยความยากลำบากบนต้นไม้แห่งร่างวัตถุแต่ทันทีที่เขายอมรับโน้ตอีกตัวหนึ่งว่าเป็นพระท่าจารย์ที่สูงสุดนั้นดังเช่นอวินัสทรงอาสามาจิโรราบต่อจิโรราบยอมรับที่จะปฏิบัติตามคำสั่งตอนของคริชนาและความสมัครใจทางใดนั้นนกเบาตัวนี้ก็จะมีอิสระจากความโศกเศร้าทั้งปวงทั้งมูลทั้งมุกดาคะอภานมิชัด 3.1.2 และชาวิทาทัชสวิทาชวาทาระอภามิชัด 4.7 ได้ยืนยันไว้ดังนี้สมานิวาริเชคุรุโชนิมักโนนิชายาโชชาติมุนิยามานะฮะจุสตัมยาดาพัชยาติอันยัมอิชัมอัจยามหามายิมหานามอิติวิทัสโชคาหะถึงแม้ว่านกสองตัวจะอยู่บนต้นไม้ต้นเดียวกันนกที่กินผลจะจดจ่อหมกมุ่นอยู่กับความวิตกกังวลและโศกและเศร้าสลดในฐานะเป็นผู้มีความสุขจากผลไม้ผลของต้นไม้หากเป็นไปได้ที่เขาจะหันมาเป็นเพื่อนผู้ทรงเป็นองค์ของพระวานและทราบถึงพระบารมีของพระองค์ในท่านใดนั้นนกที่ได้พอนกที่ได้รับความทุกข์ทรมานอยู่นี้ก็จะมีอิสระภาพจากความวิตกกังวลทั้งปวงมาบัดนี้พระอาจินาทรงหันพระพักขอพระพักเขาหาพระสหายนิรันดร์คริชนา
ที่นันดอนคริชนาและเข้าใจบัพพวันบัพพวัตกีตาจากพระองค์ดังนั้นด้วยการสดับฟังจากคริชนาอรุณสุขสามารถเข้าใจถึงพระบารมีอันสูงส่งของพระองค์และมีสารภาพจากความโศกเศร้าทั้งปวงณที่นี้องค์บัพพวันทรงแนะนำให้อรุณาอยากได้โศกเศร้าต่อการที่พระอัยการและพระอาจารย์จะมีการเปลี่ยนร่างอรุณาทรงควรยินดีกับการสังหารร่างของพวกท่านในการต่อสู้เพื่อคุณธรรมเพื่อที่ท่านเหล่านี้จะได้ชำระล้างผลแห่งกรรมทั้งปวงจากกรรมของร่างตายในอดีตผู้ที่ได้สังเวยชีวิตบนแท่นบูชาหรือในสมรภูมิที่เหมาะสมเป็นผู้ชำระล้างผลกรรมของร่างตายได้ในทันทีและเลื่อนขึ้นไปมีคุณภาพชีวิตที่สูงกว่าฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่อรุณาทรงต้องโศกเศร้าเสียใจอมกาณติมรังราชยาเยนันจนาสวาคายาจัตุรนิลานิยาตัสมาสุรเวนินามาสริชัยทัญญามโดเวชชาสาธิกาเลนะโกตะเลสวายัมรูปังกถามายัมจะจาติสวาปจันติกัมอันเดหัมสริกุโรสริยตาพันธัมมะนัมสริกุรันไวชนวังสยาสริรูปังสัตตระจาตังสหกนารกนาตันวิตังตัมสัจีวังสาธุตัมสาวัตถุตัมปริจันตสัยตัมKrishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Paran Sahagana Lalita Shri Vishakaditam Shcha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namastate Tapta Kanchana Gaurandhe RadheSavanosute Devi Pranamami Harivye Vanchakopa Tarubhyascha Kripa Sindhubhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita GadadaShrivasani Gora Bhakta Vinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare So when you get a new dress, a new cloth, when you get a new dhoti and a new kurta, are you happy?Yeah. Who wants a new dhoti? New kurta? ถ้าเราอยากได้เสื้อผ้าใหม่เช่นเสื้อผ้าดูที่ใหม่คุณเสื้อใหม่เราอยากได้หรือไม่ชอบเด็กหุ่นที่ชอบกินเด็กหุ่นที่ new sari ชอบ เช่น very nice เช่นมาตกีโยตีก็ชอบซาลีอันใหม่ So when you die are you very happy เมื่อเราตายเราจะมีความสุขไหม No yes. No But you get a new body แต่เราได้ร่างใหม่เราจะมีความสุขไหม No Right you give up one body you give up the old body you get a new body เรามีร่างหนึ่งอยู่แต่ว่าเราต้องจากร่างนั้นมีความสุข should be happy right คนที่จะมีความสุขนะ yes you get a new car จะได้รถใหม่ you get a new bike you're very happy ถ้าเราได้รถใหม่รถไซค์ใหม่เราจะมีความสุขมาก I actually would be happy to get a new bike but it could be a fish could be something that's not a good boatWell, you get a new body.
It's a new body. That's the risk you have to take. Of course, if you're thinking of Krishna and working for Krishna, then the next life you'll get a good body. Are you ready to die? No. You're not ready yet? I'm ready yet. Hi, are you strong? You haven't heard enough. Yeah, you need to hear more, you're right. But sometimes, you know, sometimes we devotee while we cry, oh, they're dying, they're leaving us, oh. But if you're getting a new body, you should feel happy. Just like you get the new clothes. You're very happy. I got the new clothes. So why not we're happy, we get a new body? So we have to understand body, it's just like the dress. We change the body, we change the dress. We don't say Dhoti, Mr. Dhoti. Now we say, Mr. Dhoti. I want your Dhoti. Huh? What? I want you to drink water. Yang drink water. No, no. Look, somebody already went to drink water. You have to wait. No, he washed faces. My couple more. You never go and drink water until this class. I'm going to buy Kinam, Tolo, and Kazu. You go, yeah? The rest of the time you never go. What do they like me? By that, my daughter has something that he might die. So we have to understand the body is only a dress, the real person is the soul. เราคนนี้เข้าใจว่ามันแค่ร่างกายก็แค่เหมือนกับเชือกแต่ว่าร่างกายเราจริงๆก็คือดวงวิญญาณ How many souls are there in the body? Two. What are they? Jivatma and Paramatma. Okay. And here the example is given. They're compared to what? They're compared to They're like two birds in the tree. Yeah. Just like two birds are in the tree. One bird is watching and the other bird is eating the fruit. Bit Pratuk. Bit Prakampi. Is that picture? Yeah, that's a picture, okay. So one bird is eating the fruit and the other bird is watching. No, who's eating the fruit?
นกตัวไหนที่กำลังกินผลไม้อาจุนอาจุนประมาทมาโนจีวาตมาจีวาตมาจีวาตมากำลังกินจีวาตมาคริสเตียน so is it all right to eat the fruit เราควรที่จะกินผลไม้ไหม no yeah what happens when you eat the fruit มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรากินผลไม้ is it always good จะดีไหม no ดีไม่ดีได้ไง good some fruit is not good some fruit is very bitter เออไงบางผลไม้มันจะไม่ดีแล้วบางผลไม้ก็จะดีมาก Some fruit is sweet and some fruit is bitter บางผลไม้จะหวานแล้วบางผลไม้ก็จะเปรี้ยว And what happens if you eat too much fruit จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากินผลไม้มากมาอ้วนนะ Fat เราจะกินผลไม้มากเราจะอ้วน You eat too much fruit. What will happen? You get sick. เราจะป่วยได้ถ้าเรากินอาหารผลไม้มากไป If you eat too much fruit, you become thin. You don't become fat. ถ้าเรากินอาหารมากเกินไปเราจะอ้วนก็ได้หรือว่าจะป่วย You eat too much rice, you become fat. ถ้าเรากินข้าวมากไปเราจะอ้วน But if you just eat fruit.You want become ถ้าเรากินผลไม้มากกว่าข้าวเราก็จะไม่อ้วน But you become sick แต่ว่าเราจะป่วยได้ So the Paramatma Krishna is in everyone's heart He's a witness Paramatma Krishna ก็คง Krishna อยู่ในใจเราทุกคนเขาก็คือวิญญาณYou may say, I don't remember eating all the fruit. How? เราลองจะบอกว่าเราจำไม่ได้หรอเรากินผลไม้ไปเท่าไหร่ But Krishna remembers everything. Krishna จำได้ทุกอย่างที่เรากินผลไม้ Krishna takes and remembers that Om walked out of the class. He won't drink water. Krishna จะรู้ว่ามีเด็กคนหนึ่งเดินออกไปตอนเรียนอยู่ไปกินน้ำองค์ doesn't remember but Krishna remember องค์จะจำไม่ได้ว่าองค์ไปล้างหน้าแต่ว่า Krishna จะจำได้ Krishna remembers everything Krishna จะจำได้ทุกอย่าง We don't remember what you did yesterday Do you remember what you did yesterday เราอาจจะจำไม่ได้ว่าเมื่อวานเราทำอะไรไปบ้างJust like I remember, I told you yesterday, don't sit like that. But again, you sit like that. อย่างเช่นมาแล้วบอกว่าเราควรที่จะนั่งหลังตรงขัดสมาธิแต่ว่าเราจะจำเราอาจจะจำไม่ได้ก็ได้ You've got very bad memory, right? เราความจำสั้นมากเลยใช่ไหม We recite the sloka many times and still we forget. เราท่องสโลกซ้ำแล้วก็แต่ว่าสักพักเราก็จะลืมใช่ไหม Right we learn the sloka so many times and still you cannot remember เราฝึกฝนสลบมากหลายครั้งแต่ว่าเราจะลืมใช่ไหม Because Kali Yuga นี่คือกาลยุกะ And the other ages people would hear one time and they could remember everythingมีคนหนึ่งได้ยินครั้งเดียวแต่เขาก็จำได้ we have to hear 10 times 20 times and we start to remember เราต้องจำ10ครั้งถึง20ครั้งถึงเราจะจำได้ so we are the Kali Yuga people เราเป็นคนในยุคกาลียุค What happens in the Kali Yuga? กาลียุคจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง Who knows what happens in Kali Yuga? What do people do? ความวุ่นวายความวุ่นวายความวุ่นวายก็
Why? Yeah, fighting. Because I have Man Buddhi and Anka. Huh? Anka and Anka. Ego. Oh, false ego. Anka. Yeah, they kill animals also. It's a material one. Simple, right? But not chen mai. Yeah. It's a material one. Material one. Well, we're talking about how you saying they like to cheat. Tell lies. They're not truthful. Yeah, people are not truthful. ผู้คนในกาลยุคส่วนใหญ่จะไม่พูดความจริง They're not clean แล้วไม่สะอาดด้วย They don't clean up after them เขาไม่สะอาดหลังจาก They eat food, they don't wash the hand หลังจากกินข้าวเขาจะไม่ล้างมือ And then they're also lazy It's okay, you'll chant Hare Krishna. If you die, you go to Krishna. So we have to understand Kali Yuga is not a very good time. Do you live a long time? No. How long do you live? 100 150 How long do you want to live? 100 10,000 1,000,000 Yeah, you don't like to die, right? You want to live forever. Usually we don't like to die. Because we're not the body, we're soul. The soul never dies. But if you live in this world is a place of death. Everyone dies. You cannot live here very long time. There was one place in China, and they said, oh, people live, everyone there lived to be 120. Oh, many, many people all moved there, they go to live there. They lived to be 120. So people thought, oh, very nice, a long life, I will go there, live there. Some people, they want to... Some people want to go to heavenly planets. They want to live in the Brahma planet. Yeah, we went yesterday to the Nepali temple. We saw the temple, they have the temple Brahma, Vishnu, Shiva. What?
So Lord Brahma, he lives a long time. But he also has to die. Some people, they do yagya, they want to go to a higher planet, they want to go to heaven. Yeah, they want to go and live a long life and enjoy the heavenly planets. Some people want to go to Phuket and Koh Samui. It's like the heavenly planets. People think very nice. Mohan, sit up. Stop it. But people still die there. Even in the higher planets, there's also death, there's old age, there's disease. You don't get, this is the best place to become Krishna conscious. Because you just have to chant Hare Krishna. In the other places, it's very difficult to chant Hare Krishna. Because there's so much enjoyment. Just like in Phuket, in Koh Samui, are people chanting Hare Krishna there? Are they chanting Hare Krishna there in Phuket? How many people in your school are chanting Hare Krishna? Not many. Three. How many people in your school? 1,000. So not many people. Just like Bangkok, a big city, so many people. How many people are chanting Hare Krishna? กรุงเทพเรามีคนมากมายแต่ว่าคนที่สวดมนต์มีเท่าไหร่หรอ 40% 40% 50% 50% What is the size of the soul? How big is the soul? 10% ดวงวิญญาณเราSo it's one in 10,000, right? Of the tip of the hair. ดวงวิญญาณเราไซส์ของดวงวิญญาณเราประมาณไหนอ๋อพอวิธีก็จันทร์เราก็บอกว่าก็เหมือนกับผมเราคิดตัดแล้วก็มีตัดแล้วก็อันหนึ่งของนั้น So in 10,000 people, how many people are chanting Hare Krishna? Maybe one. Maybe one out of 10,000. อาจจะเป็นคนเดียวก็ได้.
ในหมู่ My school only three people chant My school only three people chant out of 500 comments. My school six people chant. Not many. There's so many schools. How many people are chanting? Not my, แต่ว่าผู้คนส่วนมนน้อยมาก So Krishna says in the Bhagavad Gita, out of thousands among people, only one is trying to be a devotee. บางท่านบอกว่ามีพระมากมายแต่ว่ามีคนเดียวที่ส่วนมนต์ Very rare. น้อยมากNow it's 2,000 or 20,000. ที่มหาวิทยาลัยของบรูจีมี3คนใน2,000 So it's about, you can see about 1 in 10,000 maybe is interesting. Bangkok has a population more than 10 million. กรุงเทพเป็นสถานที่โด่งดังที่ท่านนิยม10 million. มี10ล้าน10ล้านประชากรมี10ล้านในกรุงเทพSo how many devotees are there in Bangkok? แล้วสาวกในกรุงเทพจะมีกี่คน1 คน We're not devotees yet. We're trying to be devotees. เรายังไม่เป็นสาวกเพราะว่าเราแค่ปฏิบัติที่จะเป็นสาวก We don't chant. เธอไม่สวดมนต์You don't chant in the morning. You don't chant 16 rounds. เธอไม่สวดมนต์16รอบ You eat prasadam. You're a good devotee of prasadam. เธอเป็นสาวกที่ดีของพระสารนั่นฉันวันอะไรตุ่ม When football comes, you all want to go and play football. เมื่อถึงเวลาเล่นฟุตบอลเธอก็อยากไปจะเล่นฟุตบอลมากWhen go swimming, I want to go swimming. ถ้าเราอยากว่ายน้ำฉันก็ต้องอยากไปว่ายน้ำให้ได้ But when we have chanting and arti, you don't want to go. เมื่อถึงเวลาสวดมนต์หรืออารติเราไม่ชอบ Oh, I want to sleep. I'm tired. I'm very tired. เราจะเอาข้ออ้างมาบอกว่าเฮ้ยฉันเหนื่อยมากฉันไม่ไหวแล้วBut when we have prasadam, nobody says I'm tired. เมื่อถึงเวลาประสาทน้ำแล้วเอ้ยไม่มีใครจะบอกว่าเอ้ยฉันเหนื่อยแต่ว่าทุกคนจะเข้ามาเลย When we serve prasadam, nobody goes to drink water. เมื่อถึงเวลาประสาทน้ำไม่มีใครเลยที่จะลุกไปกินน้ำ Nobody goes to wash their face when it's prasadam time. เมื่อถึงเวลาประสาทน้ำไม่มีใครที่ลุกไปล้างหน้า We wait till class. When class comes, okay, I have to go now.แต่ว่าถ้าถึงเวลาคลาสเราจะไป Now I have to wash my face. ถึงคลาสแล้วเราก็จะไปล้างหน้าดีไหมดี So what kind of devotee are we? เราเป็นสาวกแบบไหนหรอ Are we good devotees? เราเป็นสาวกที่ดีไหม Are we pure devotees? เราเป็นสาวกที่บริสุทธิ์ไหม No. But you've still got time. เรามีเวลาอยู่ที่จะเป็นสาวกที่บริสุทธิ์ก็สาวกที่ดีYou have to become very enthusiastic, very eager. Krishna is so kind. Krishna give you all the chance to be a devotee when you're young boys. Krishna, ใจดีมาก Krishna รอพวกเราอยู่รอให้พวกเราไปหา Krishna. So now you should make your life perfect. เราควรที่จะทำละชีวิตของเราให้สมบูรณ์Don't take birth again. เราไม่ควรที่จะไปเกิดใหม่ Go to this Krishna Loka.
na kung dito pa yung push na Goloka. Right? Who wants to go to Goloka? Kaya ang gulay ko. You don't want to come back here. No, no, chamati ni Minai. You don't want to come back in Koh Samui. No, we don't want to Koh Samui. Never. You don't want to come back in Krabi. No, mati kami. Even if mother's got a nice Govinda restaurant, she's making so many nice cakes and everything there. So he doesn't want to come back. Ta mae phong ko ko wi ji tham a pho lan bakery la ko tham oroy mak jaw wa kun di yu nei Goloka ko ko mai yak jaw ma. You go and eat laddu in Goloka, eh? Lao cha pai kin laddu ti Goloka. Eh makan. Makan. Nai. With Krishna. You've already practicing. Practicing with him, but why for laddu? Om ni kam lam kut pon bok ni nai kan kin. Laddu. Amrit already begin to look like Madhu Mangal. Yeah. In America. He looks like Madhu Mangal. He's go to Madhu Mangal. Eat laddu. It's very fat. Oh. No. Yeah. You're fat. Yeah. Man un ko la nam. He go for laddu. Okay, Srimad Bhagavad Gita ki. Jai. Jai. Hey. Man bit.